บทที่28ลางบอกเหตุภาพที่เห็นทำให้นางบัวขายแทบสิ้นสติชายร่างสูงใหญ่ผิวสีทองแดงท่าทางดุดันกำลังเดินตรงเข้ามาดวงตาแดงกล่ำจับจ้องใบหน้าหล่อนอย่างประสงค์ร้ายหล่อนอยากจะวิ่งหนีหากก็ขยับขยื่นกายไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกตรึงให้อยู่กับที่เมื่อร่างนั้นเข้าประชิดติดตัวมันก็เอื้อมมือใหญ่หยาบกร้านมาควักลูกในตาข้างขวาของหล่อนออกมาถือไว้ส่งเสียงหัวเราะดังก้องขณะที่หล่อนร้องด้วยความเจ็บปวดช่วยด้วยหล่อนกรีดเสียงและดิ้นรนในลานผุดลุกขึ้นนั่งพรางเขย่าร่างเมียรักบัวไข่บัวไข่เอ็งเป็นอะไรไปเมื่อได้สติหล่อนก็โผล่เข้ากอดผัวไว้แน่นตัวสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวทิศข้ากลัวกลัวเหลือเกินหล่อนละล่ำละลักกลัวอะไรเอ็งคงจะฝันร้ายกระมังคนเป็นเมียค่อยๆลืมตาขึ้นดูครั้นเห็นใบหน้าของผัวรักภายใต้แสงจันทร์ข้างแรมที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างก็ใจชื้นนี่ข้าฝันไปหรอกหรือแต่ข้ายังเจ็บที่ตาข้างขวาพูดพลางร่ำไห้เมื่อนึกถึงความฝันทั้งเสียงและภาพยังติดหูติดตาทิศข้ากลัวเหลือเกินช่วยข้าด้วยหล่อนรำพันพลางซุกหน้าที่อกผัวไม่ต้องกลัวอยู่กับข้าเองไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไหนลองเล่าให้ข้าฟังทีสิว่าเองฝันเห็นอะไรนางบัวไข่จึงเล่าความฝันให้เขาฟังเล่าจบจึงบอกผัวว่าทิศช่วยทำนายฝันให้ข้าด้วยฝันอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรในลานนิ่งงันรู้สึกหวาดกลัวด้วยว่าฝันนั้นคล้ายเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างโบราณว่าแก้วตาขวาคือลูกชายแก้วตาซ้ายคือลูกสาวฝันว่าถูกควักลูกตาข้างขวาก็หมายความว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเจ้าโกะเพราะมันเป็นลูกชายคนเดียวในบรรดาลูกทั้ง9คนของเขากำลังคิดกังวลก็พอดีคนเป็นเมียพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ไอ้หนูของเราจะเดินทางไปบังกอกข้าออกหวั่นใจว่าจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นกับมันชักไม่อยากให้มันจากไปเสียแล้วหรือทิดว่ายังไงคนเป็นผัวนิ่งเขาเองก็คิดอย่างเดียวกับหล่อนหากไม่กล้าพูดออกมาถึงอย่างไรก็ยังอยากให้ลูกชายได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนในวันข้างหน้าไม่มีอะไรหรอกเอ็งคงคิดมากเลยทำให้ฝันนอนกันดีกว่าเขาปลอบใจเมียพลางกดร่างหล่อนให้นอนลงตัวเขาตั้งท่าจะนอนทับได้เกิดอารมณ์พิศวาสขึ้นฉับพลันตามวิสัยของผู้ครองเรือนที่ยังละกามราคะไม่ได้นี่อย่ามาทำอะไรบ้าๆกับข้านะคนกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจนางบัวไข่ว่าพลางชี้มือพลางใช้มือทั้งสองยันอกของผัวไว้กระนั้นใจก็ยังรู้สึกว่าวิวซาบซ่านด้วยปรารถนาในกามคุณเช่นกันอย่าขัดขืนข้าเลยเองก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เมื่อข้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่เองต้องกอบโกยเอาไว้ก่อนอีกหน่อยข้าหมดกำลังวังชาถึงเองจะมาสะกิดข้าก็ช่วยเองไม่ได้ฟังผัวพูดนางบัวไข่ออกเห็นด้วยจึงพูดแก้เขินว่าตามใจเถอะทิดอยากจะทำอะไรก็เชิญหนุ่มใหญ่ปลายตาดูลูกเล็กๆสองสามคนที่นอนเรียงรายอยู่ข้างๆเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาเห็นการกระทำของพ่อกับแม่ครูต่อมาในลานก็นอนแผ่ล้าหมดเรี่ยวแรงเ
ขาหวนคิดถึงเรื่องที่เมียฝันรู้สึกทุกข์ร้อนด้วยห่วงใยในลูกชายคนเดียวเห็นผัวนอนเอามือกายหน้าผากนางบัวไขจึงถามทิดเป็นอะไรกลุ้มใจเรื่องไอ้หนูหรือเปล่าเปล่าเขาปลดเมียหน้าตาเฉยกลัวหล่อนจะไม่ให้ลูกไปเรียนบางกอกและทำไมต้องเอามือกายหน้าผากมีอะไรก็บอกมาเถอะเผื่อข้าช่วยได้นุ่มใหญ่จึงพูดบ่ายเบียงว่าข้าอยากไปส่งไอ้หนูที่บางกอกแต่ก็จนใจไม่มีเงินค่ารถค่าเรือทำไมเราถึงไม่รวยอย่างทิดพองพ่อของไอ้แกรมันนะคนพูดรู้สึกน้อยใจในวาสนาอย่าไปเทียบกับเขาเลยทิดพองเขาเป็นถึงลูกคุณหลวงข้างแม่จวนเขาก็เป็นลูกเศรษฐีตำบลบางม่วงหมู่ส่วนเราสองคนเป็นลูกชาวนาอย่ารีบไปแข่งบุญแข่งวาสนากับเขาเลยข้าไม่ได้แข่งรู้อยู่หรอกว่าแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แต่พูดก็พูดเถอะลำพังเราสองคนน่ะอย่าไปหวังแต่เจ้าโกะมันยังพอมีหวังที่จะแข่งกับเจ้าแกรได้นะเห็นว่าเจ้าหมอนั่นมันเกเรเกเสลูกเราอาจจะเรียนดีกว่ามันก็ได้ใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้าลูกเราอาจจะได้เป็นเจ้าเมืองอย่าฝันไปนักเลยนาทิดพูดกันอย่างไม่เข้าข้างลูกตัวเองข้าว่ามันเกเรพอๆกันทั้งไอ้โกะไอ้แกรนั่นแหละเห็นว่ามีไอ้จุกอีกคนนึงเขาว่าเจ้าสามคนเนี่ยมันอยู่ก๊กเดียวกันชอบพากันหนีโรงเรียนไปเที่ยวยิงนกตกปลาเวลาถูกไล่ออกก็ออกกันทั้งสามคนนางบัวไขพูดไปตามจริงโดยไม่มีฉันทาคติอย่างนั้นหรอกหรือข้านึกว่าลูกเราดีกว่าลูกคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ช่างหัวมันถึงยังไงมันก็คงไม่ทิ้งกันเอาไว้ปีหน้าขายข้าวได้ข้าจะลงไปเยี่ยมมันที่บางกอกจะชวนทิดพองเข้าไปด้วยบิดาหนุ่มกันเชียงตั้งความหวังเอาเถอะเรื่องนั้นยังอีกนานว่าแต่ว่าข้าไม่สบายใจเรื่องความฝันใจนึงก็ไม่อยากให้ไอ้หนูมันไปไกลอกให้มันไปเถอะถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเองต้องปรงเสียให้ตกจะได้ไม่ทุกข์ข้าปรงไม่ได้หรอกทิดเพราะข้ามีลูกชายคนเดียวไม่เป็นไรวันหลังเราอาจจะมีอีกสักคนก็ได้เพราะเองยังสาวเลือดยางก็ยังไม่หมดไม่ใช่หรือข้ากลัวว่ามันจะออกมาเป็นผู้หญิงอีกนะสิได้ลูกชายแค่คนแรกนอกนั้นมีแต่ลูกสาวหล่อนประชดประชันลูกชายหรือลูกสาวมันก็ลูกเหมือนกันนั่นแหละเขามาเกิดกับเราแล้วก็ต้องเลี้ยงไปดูไปจนกว่าเขาจะมีเหย้ามีเรือนยังไงก็อย่าให้เป็นสาวทึนทึกเฝ้าบ้านก็แล้วกันอับอายขายหน้าคนอื่นเขาจวนฟ้าสางแล้วเอ็งลุกหุงข้าวสิข้าจะขอหลับเอาแรงสักงีบหนึ่งเขาบอกเมียนางบัวไขลุกออกมาอย่างว่าง่ายเห็นมารดาถือตะเกียงเข้าไปในครัวหนุ่มกันเชียงก็ลุกจากที่นอนเมื่อคืนเขานอนฝันสเปะสปะจนจับต้นชนปลายไม่ถูกฝันเห็นเมืองบางกอกที่มีรถสี่ล้อวิ่งเห็นแม่น้ำลำคลองเห็นวัดวาอารามมีผู้คนแปลกหน้าเขาพยายามเข้าไปพูดคุยเพื่อผูกมิตรหากไม่มีผู้ใดยอมพูดด้วยครั้นมองหาเจ้าแกละเพื่อนยากกลับไม่พบแม้เงาหรือว่าเจ้าแกละมันเปลี่ยนใจไม่ไปเรียนบางกอกแล้วคงเป็นไปไม่ได้ก็เมื่อวานนัดแนะกันไว้เรียบร้อยพ่อเราก็ไปพูดฝากฝังกับพ่อมันแล้วหนุ่มน้อยครุ่นคิดครั้นหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ก็ลุกออกมาล้างหน้าแล้วเตรียมตัวตักน้ำเราไม่อยู่พวกน้องๆมันคงลำบากเพราะไม่มีใครตักน้ำใส่โอ่งไว้ให้ใช้
แต่ก็ดีเหมือนกันพวกมันจะได้รู้จักทำงานกันเสียบ้างพอมีเรามันก็พากันขี้เกียจตื่นตะวันโด่งทุกวันเขาพูดเองเออเองเสร็จตักน้ำเต็มหมดทุกโอ่งแล้วหนุ่มน้อยจึงเข้าครัวไปช่วยมารดาหุงหาอาหารเมื่อบิดาและน้องๆตื่นก็จะได้ตั้งวงกินข้าวพร้อมกันคงอีกนานกว่าจะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้คิดแล้วก็ใจหายแทบเปลี่ยนใจไม่อยากจะไปเอาทีเดียวไอ้หนูแม่ขอถามเองจริงๆเถอะว่าเจ้าอยากไปเรียนบางกอกหรือเปล่าบัวขายถามลูกชายขณะปิ้งปลาเกลือในเตาเมื่อ 3-4 วันก่อนลูกชายหล่อนไปวิทย์หนองได้ปลามาหลายสิบตัวหล่อนจึงนำมาใส่เกลือตากแห้งเก็บไว้ปิ้งให้ลูกกินส่วนปลาซิวกับปลากระดีหล่อนเอาไปทำปลาร้ามันก็ตอบยากนะแม่แต่ก่อนข้าก็อยากไปแต่พอจะไปเข้าจริงๆกลับละล้าละลังคิดถึงพ่อแม่และน้องๆแม่ก็คงคิดถึงเจ้าใจจริงไม่อยากให้ไปเท่าไรแต่พ่อเจ้าสิเขาอยากให้เจ้าเป็นเจ้าคนนายคนก็ต้องตามใจเขาใครๆก็อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนกันทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกนะแม่ข้าน่ะไม่หวังสูงถึงปานนั้นหรอกแล้วแต่บุญวาสนาของเรามันยากจนข้นแค้นอย่าหวังในตัวข้าให้มากนักเลยประเดี๋ยวจะผิดหวังแต่ข้าก็ขอสัญญาว่าจะตั้งใจเล่าเรียนให้ดีที่สุดดีแล้วล่ะลูกนึกซะว่าเรียนเพื่อตัวเจ้าเองถ้าเจ้ามีงานการทำเป็นหลักเป็นฐานพ่อแม่จะได้หมดห่วงได้ดิบได้ดีแล้วก็อย่าลืมน้องๆมันล่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจุนกันบ้างไม่ลืมหรอกแม่ข้าไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าแม่ต้องอบรมสั่งสอนน้องให้มันขยันขันแข็งกว่านี้อีกหน่อยจะไปเป็นเมียใครเขาจะได้ไม่เสียชื่อมาถึงพ่อแม่ข้ารู้สึกว่ามันพากันขี้เกียจขึ้นทุกวันทุกวันงานการอะไรก็เกี่ยงให้ข้าทำอยู่คนเดียวไม่มีข้าสักคนพวกมันจะลำบากเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะถึงยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้ชาวบ้านเขาติฉินนินทาว่าเลี้ยงลูกไว้ทำแม่ขอให้เจ้าตั้งหน้าตั้งตาเรียนก็แล้วกันเอาละประเดี๋ยวแม่จะลงไปเก็บผักกฐินเก็บผักตำลึงที่ข้างรั้วมาจิ้มน้ำพริกจะช่วยตำน้ำพริกให้หน่อยก็แล้วกันนะแม่หล่นปลาร้าไว้ให้แล้วพริกหอมกระเทียมก็เผาไว้เสร็จสับปลาต้มหม้อปลาร้ามีหรือเปล่าหรือว่ามันพากันกินกันหมดแล้วเขาหมายถึงน้องๆยังเหลือปลาดุกอุยอีกครึ่งตัวนี่เจ้าไปเสียแล้วใครจะคอยหาหอยหาปูปลามาสู่พ่อแม่และน้องๆคงลำบากกันละคราวนี้นางบัวไขวิตกด้วยลูกชายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาอาหารจุนเจือในครอบครัวแม่ก็ใช้นางหวานนั่นไปหาสิมันน่ะแก่นกระโหลกยังกับเด็กผู้ชายฝึกเอาอีกหน่อยก็เก่งหนุ่มกันเชียงบอกมารดามันจะยอมไปรึขี้เกียจหลังยาวออกอย่างนั้นหล่อนว่าลูกสาวคนรองไม่ไปก็ต้องไม่เรียวสิแม่หวดหลังมันเข้าพอทนเจ็บไม่ไหวมันก็ไปเองนั่นแหละเห็นมารดาลุกขึ้นเตรียมจะลงไปเก็บผักหนุ่มน้อยจึงว่าข้าไปเองแม่ตำน้ำพริกเถอะหน้าที่เก็บผักมันเป็นของข้านี่นาอย่าเลยวันนี้เจ้าต้องเดินทางเกิดงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขบกัดเอาจะลำบากหล่อนนึกถึงความฝันที่ผ่านมาเมื่อพักใหญ่ถ้าอย่างนั้นแม่ก็ระวังมือระวังตีนหน่อยนะยังไม่ทันสว่างดีพูดพลางส่งตะเกียงรั้วให้มารดาไม่ต้องใช้ตะเกียงหรอกทีเจ้ายังไม่ใช้หล่อนว่าแล้วก็เดินลงบันไดไปพักใหญ่ๆนางบัวไขก็ขึ้นมาพร้อมกฐินกับตำลึงนางจัดการนำผักตำลึงไปต้มส่วนผักกฐินนั้นกินดิบๆได้นมกันเชียงตำน้ำพริกเสร็จพอดีแม่ไก่ในเล้าเรามีเหลือกี่ตัวเขาถาม
สัก10 ตัวได้กะมั่งเจ้าถามทำไมรึใครอยากกินน่ะขอข้าเชือดสักตัวได้ไหมเอามาต้มยำมื้อกลางวันแล้วก็แบ่งย่างไปให้ข้ากินในเรือบ้างเอาสิเชือดมา2 ตัวเลยจะได้ย่างไปเผื่อทิดพองกับเจ้าแกะด้วยหล่อนคิดเผื่อไปถึงผู้อื่นทั้งที่ตัวเองแสนจะยากจนไม่ต้องหรอกแม่เขาคงเตรียมกันมาแล้วอย่าลืมว่าเราจนกว่าเขานะแม่รู้เราจนเงินแต่ไม่จนใจนะลูกฉะนั้นต้องเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นด้วยแม่ไม่ต้องการให้เจ้าเป็นคนคับแคบเห็นแก่ตัวถ้าฉะนั้นก็ตามใจแม่ก็แล้วกันตกลงข้าจะไปจับมันมา2 ตัวนะว่าแล้วก็เดินลงเรือนไปยังเล้าไก่ซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านสักพักก็อุ้มไก่ตัวผู้เข้ามา2 ตัวเอาสุ่มครอบไว้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาจัดการนำมาเชือดคอให้เลือดไหลลงกระมังเจ้าไก่เคาะร้ายส่งเสียงร้องพลางดิ้นรนตาทั้งสองมองหน้าเด็กหนุ่มอย่างอาฆาตเมื่อตัวแรกตายเรียบร้อยแล้วตัวที่อยู่ในสุ่มกำลังจะถูกนำมาเชือดเห็นเพื่อนของมันถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาไอ้โต้งสุดแสนจะกลัวครั้นหนุ่มน้อยเปิดสุ่มมันจึงวิ่งเตลิดออกไปยังไม่คิดชีวิตหนุ่มกันเชียงวิ่งไล่ตามไปติดๆจะไปไหนคิดหรือว่าจะหนีกูพ้นเขาพูดกับไอ้โต้งครั้นมันกึ่งกระโดดกึ่งบินลงเรือนไปเขาก็กระโดดตามและคว้าคอมันไม่ได้ไอ้โต้งต่อสู้สุดฤทธิ์ใช้ปากจิกมือเขา2 ตีนตะกุยตามเนื้อตามตัวจนเขารู้สึกเจ็บเลือดไหลซิบซิบอวดดีนักนะมึงตายซะเถอะอารามโกรธหนุ่มกันเชียงใช้มือทั้ง2จับคอมันไว้แน่นแล้วหักเสียงดังกรอบไอ้โต้งดิ้นกระเดวกระเดวก่อนขาดใจตายเขาหิ้วมันขึ้นมาในครัวบ่นกับมารดาว่าฤทธิ์มันมากนักข้าเลยหักคอมันดูสิมันยังจิกยังขวนเลือดออกซิบๆเลยก็มันไม่อยากตายนี่นาถึงเจ้าเป็นมันก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันนางบัวไขพูดอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหล่อนเองก็เคยเชือดคอไก่นับครั้งไม่ถ้วนเมื่อไม่อยากถูกฆ่าก็อย่าเกิดเป็นไก่สิจริงไหมแม่มันคงเลือกเกิดไม่ได้นะเหมือนเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นแหละไม่เช่นนั้นจะคงไม่เลือกเกิดเป็นคนจนหรอกเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมต้องเป็นไปตามกรรมอย่างที่พระท่านเทศใช่ไหมคงใช่กระมังอ่ะนี่น้ำร้อนเอาไปลวกไก่2 ตัวนั่นจะได้ถอนขนง่ายหน่อยและ2 แม่ลูกก็ช่วยกันถอนขนไก่2 ตัวซึ่งตัวหนึ่งถูกเชือดอีกตัวหนึ่งถูกหักคอเพื่อนำไปปรุงอาหารในลานตื่นขึ้นมารู้ว่าลูกกับเมียช่วยกันฆ่าไก่ก็โมโหโกรธาด่าลูกด่าเมียเสียงครมจะเดินทางอยู่แล้วยังเสือกทำบาปมันเป็นลางไม่ดีรู้ไหมนางบัวไขเพิ่งได้คิดหล่อนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ห้ามปรามลูกยิ่งนึกถึงความฝันหล่อนก็น้ำตาตกไปถือโชคลางให้ใจหมองทำไมกันล่ะพ่ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแค่ฆ่าไก่ไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาธรรมชาติเขาส่งมันมาให้เป็นอาหารของมนุษย์ลูกชายว่ายังจะมาพูดมากอีนางแม่ก็โง่ไม่รู้จักยับยั้งปล่อยให้ลูกทำตามอำเภอใจประเดี๋ยวก็ได้พากันฉิบหายหมดหรอกข้าลืมไปนะทิศยกโทษให้ข้าด้วยเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะเนี่ยหล่อนรู้สึกหวั่นวิตกในลานครุ่นคิดอยู่สักพักจึงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกินข้าวเสร็จแล้วเองรีบเอาไก่2 ตัวเนี่ยไปต้มยำกับแกงใส่หน่อไม้แล้วก็ตักใส่ปิ่นโตให้ไอ้หนูมันไปถวายเพลเป็นการแก้เคล็ดแล้วข้าจะไปทันเรือหรือ
รอพระฉันเพลเสร็จก็ร่วมบ่ายข้าไม่ได้ให้เองรอนี่นาไปถึงก็ประเคนแล้วก็กลับวันหลังข้าค่อยไปเอาปิ่นโตคืนอย่าลืมขอพรจากท่านสมภารด้วยล่ะขอเยอะๆนะไอ้หนูพรน่ะนางบัวขายรีบบอกอย่างน้อยก็ทำให้นางอุ่นใจเมื่อคิดถึงความฝันตอนย่ำรุ่ง10โมงเศษหนุ่มกันเชียงก็หิ้วปิ่นโตเดินมุ่งหน้าไปยังวัดสัทธาพิรมเขาคิดถึงอดีตสมัยอายุ 8-9 ขวบกำลังนั่งเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งเห็นเจ้าแกละเดินหิ้วปิ่นโตผ่านมาก็ชวนกันตั้งวงกินกันเองไม่ได้หรอกประเดี๋ยวยายข้าเคียนหลังลายเจ้าแกละว่าแกไม่รู้หรอกนาพวกมึงอย่าปากโป้งไปล่ะบอกพักพวก 4-5 คนที่เลี้ยงควายด้วยกันพวกนั้นก็รับคำแข็งขันแต่ยายข้าใช้ให้เอาไปถวายพระไม่ได้เอามาให้พวกเองกินเด็กชายแกะยังลังเลให้แม่มันกินทำไมประเดี๋ยวมันก็สึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้เด็กชายจุกว่าในที่สุดพวกเขาก็ตั้งวงกินกันอย่างสนุกสนานกินเสร็จก็เล่นน้ำในหนองเป็นที่เบิกบานสำราญใจคิดถึงความสุขสมัยเมื่อเป็นเด็กหนุ่มกันเชียงก็ใจหายเมื่อรู้ว่าจะต้องจากท้องทุ่งบางม่วงไปสู่บางกอกท่านสมภารวัดสัทธาพิรมมองหน้าเด็กหนุ่มแล้วรู้สึกรันทดใจท่านดูด้วยตานายก็เห็นว่าศีรษะเขาไม่มีหนุ่มกันเชียงจะต้องไปตายที่บางกอกเป็นเวรกรรมของเขาที่ต้องไปตายที่นั่นท่านไม่อาจช่วยอะไรได้นอกจากให้สติว่ามันสวดมนต์ไหว้พระนะพ่อหนุ่มอย่าลืมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านสอนให้ละชั่วทำดีและทำจิตให้บริสุทธิ์อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใครถึงเวลาละโลกนี้จะได้ไม่ไปทุกขติสวดพุทธคุณหรือเปล่าพุทธคุณอะไรครับก็อิติปิโสยังไงล่ะอิติปิโสไหนครับหนุ่มน้อยถามอีกด้วยไม่เคยได้ยินบิดามารดาสวดมนต์ถึงเคยได้ยินพระสวดหากก็ผ่านหูไปจึงไม่เคยคุ้นไม่เป็นไรสวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยไปเรียนกับพระที่วัดสะเกดก็ได้เจ้าจะไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรือครับดีแล้วไปถึงก็เรียนสวดพุทธคุณก่อนเลยนะอย่างอื่นค่อยเรียนทีหลังก็ได้หนุ่มน้อยรับคำและจึงกราบลาสมภารเพื่อมาเตรียมตัวเดินทางไปบางกอก